คนไข้หมอเคยไปฉีดฟิลเลอร์ทั่วหน้าแต่เป็นการฉีดซอกที่ใต้ผิวแล้วรู้สึกเจ็บมากมันเกิดจากอะไรแล้วบางคนไปฉีดใต้ผิวอัดฟิลเลอร์เยอะๆแล้วมีความไม่เรียบจะแก้ยังไงหมอสี่ก้องเต้อินไลแกนเลิฟอินดี้คุณหมอพานุชาใครที่เคยฉีดฟิลเลอร์หรือฉีดไขมันแล้วมีปัญหาช่วยคอมเมนต์มาบอกหมอใน TikTok ด้วยนะคนไข้เคยรักษากับหมอมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะมาซ่อมผิวชั้นบนต่อเนื่องเป็นรอบที่3แล้วนะครับเคยไปฉีดฟิลเลอร์แบบจัดเต็มเลยเนาะตอนนั้นไปฉีดทั่วหน้าฉีดตำแหน่งไหนบ้างก่อนเจอหมอซีตำแหน่งไหนบ้างล่องแก้มแล้วก็ล่องน้ำหมาพอมาฉีดฟิลเลอร์ไปฉีดฟิลเลอร์มาเอ๊ะทำไมไอ้ร่องน้ำหมาทำไมมันชัดขึ้นชัดขึ้นเป็นคลื่นอ่ะใช่ไหมผิวชั้นบนมันไม่เรียบเลยวันนี้ทำไมถึงอยากจะมาทำต่อเนื่องจองโคต้าบูเต้มาซ่อมผิวชั้นบนกับหมอรอบนี้เป็นรอบที่3ละนะครับเจอพอดีในเฟซบุ๊กอ่ะเอ๊ะทำไมไม่เหมือนที่เราทำสนใจสักครั้งก็เลยมาแล้วทีนี้มาเจอคุณหมอแนะนำเลยชอบผิวก็เนียนรูขุมขนก็ไม่มีอ่ะชอบเลยเนอะค่ะชอบคือธรรมชาติค่ะแล้วไม่เจ็บด้วยนะวิธีแก้ของหมอคือเน้นการซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นนะครับเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นนะครับเป็นพลังงานเขาเรียกโมโนโพลาร์ RF หมอใช้เป็นหัวโคต้าอาบูเต้เขาจะกระจายพลังงานเป็นหลังผึ้งทำให้คนไข้หมอไม่เจ็บสามารถที่จะมาทำต่อเนื่องได้ทุกปียิ่งเราซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งจะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบท็อกซ์ลดความเสี่ยงที่จะต้องไปอัดไขมันหน้าเยอะๆไปผ่าตัดดึงหน้าเสี่ยงแผลเป็นเสี่ยงคีรอยแล้วถ้าจะฉีดฟิลเลอร์หมอใช้เบอร์ทรูของสวิตเป็นฟิลเลอร์จากยุโรปงานวิจัย20ปีผิวหลังยิงอัมบูเต้ผิวเป็นยังไงพอฉีดเสริมกระดูกตรงร่องฟันเคี้ยวร่องแก้มร่องน้ำหมากดูเป็นยังไงดูดีขึ้นมากๆเลยค่ะเนียนเรียบมากเลยค่ะเด้งไหมค่ะเด้งเลยค่ะรูขุมขนไม่มีเลยค่ะยิ่งทำแล้วก็ยิ่งดีฝั่งที่กระดูกร่องฟันเคี้ยวมันสึกปีกจมูกเป็นยังไงเทียบกับอีกข้างนึงที่กระดูกมันยกขึ้นมาแล้วข้างที่เราทำแล้วเนี่ยมันจะยกขึ้นนะใช่ไหมอีกข้างหนึ่งมันห้อยมันแบนเลยเนาะค่ะมันแบนแล้วห้อยเลยดูตึงขึ้นเนี่ยดูเล็กลงเนอะค่ะแล้วยกสวยขึ้นนะโอเคอีกจุดหนึ่งที่หมอเคยแก้คนไข้แล้วคนไข้ชอบคือบริเวณเหลี่ยมขมับหมอใส่ฟิลเลอร์เข้าไปดูดีขึ้นทันทีเลยการที่ทำแล้วนะมันดูสวยพอเรามาดูข้างนี้เนี่ยมันคนละอย่างเลยค่ะดีมากๆเลยค่ะเนอะใครอยากดูรูปคนไข้จริงนะครับให้แอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok หมอแล้วทักหาแอดมินหมอในไลน์เลยว่าขอดูรูปคนไข้จริงใครคิดว่าหัวข้อไลฟ์วันนี้ของหมอมีประโยชน์ช่วยกันแชร์ต่อให้เพื่อนด้วยนะครับ